สวัสดีครับเลสเตอร์ซิตี้ต้องเตรียมหากุญสือคนใหม่เพื่อมาทดแทนแบรนโดน โรเจอร์ที่เพิ่งโดนปลดออกจากตำแหน่งหลังทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังโดยภารกิจสำคัญก็คือพาทัพจิ้งจอกสยามหลุดพ้นจากโซนตกชั้นให้ได้ความพ่ายแพ้ต่อคริสตัลพาเลซในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้แชมป์ลีกสูงสุดเมืองพุดดีปี2016หล่นไปอยู่ในโซนตกชั้นและนั่นเป็นฟางเส้นสุดท้ายระหว่างโรเจอร์กับบอร์ดบริหารที่ทำให้ขาดสะบั้นจนนำไปสู่การแยกทางในที่สุดจากสถานการณ์ในเวลานี้เลสเตอร์จะไปต้องหาผู้จัดการทีมคนใหม่เพื่อเข้ามากอบกู้วิกฤตของทีมในช่วงโค้งสุดท้ายของซีซั่นโดยเป้าหมายสำคัญคือนำสโมสรอยู่รอดปลอดภัยในพรีเมียร์ลีกต่อไปและนี่คือ6กุนซือมีลุ้นคุมเลสเตอร์แทนโรเจอร์ราฟาเอลเบนิเตสสำหรับกุนซือชาวสเปนนี้ต้องบอกเลยว่ามีประสบการณ์ระดับท็อปในแวดวงลูกหนังโดยเฉพาะในอังกฤษด้วยเขาผ่านการคุมบางเหี่ยสโมสรอย่างลิเวอร์พูลเชลซีและนิวคาสเซิลยูไนเต็ดมาแล้วปัจจุบันเขายังไม่ได้รับงานคุมทีมนับตั้งแต่โดนท็อปฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันไล่ออกเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาโปรไฟล์ของราฟาต้องบอกเลยว่ายาวเหยียดเพราะบนเวทียุโรปก็เคยทำงานกับบาเลนเซียเรอัลมาดริดและนาโปลีรวมทั้งอีกหลายสโมสรฉะนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมชื่อของเขาจึงเป็นตัวเต็งที่จะได้มาคุมทัพเลสเตอร์ซิตี้ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันเบนิเตสอาจจะต้องเจองานหนักในการฉุดเลสเตอร์ขึ้นมาจากโซนตกชั้นเพราะตอนนี้เหลือเกมอีกไม่กี่เกมเท่านั้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เนื่องจากพวกเขาห่างจากอันดับที่17แค่1คะแนนฉะนั้นทุกอย่างสามารถเป็นไปได้เสมอโอเล่กุนนาโซชากุนซือชาวนอร์เวย์อาจจะไม่ได้มีประสบการณ์โชคโชนเหมือนกับเบนิเตสแต่เขาก็ผ่านการทำงานระดับพรีเมียร์ลีกมาแล้วโดยเฉพาะตอนที่คุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมก็มีฟอร์มที่ใช้ได้แต่การไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ทำให้เขาต้องโดนปลดโดยปริยายตำนานกองหน้าซุปเปอร์ซับของผีแดงเข้ามาคุมบางเหียนสโมสรอันเป็นที่รักแทนโจเซ่มูรินโญ่โดยในช่วงแรกๆเขาสร้างแมนยูไนเต็ดได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ผลงานก็ไม่ได้โดดเด่นตามที่สาวกเลดอาร์มี่คาดหวังเอาไว้อย่างไรก็ตามตลอดช่วงเกือบ3ปีที่คุมบางเหียนในถิ่นโอแทฟฟอร์ดเจ้าตัวเกือบนำทีมคว้าแชมป์ได้โดยทะลุเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศศึกยูฟ่ายูโรปาลีกในปี2021แต่น่าเสียดายที่เป็นได้แค่ผะลองเท่านั้นราฟฮัสเซลฮุตเทลฮัสเซลฮุตเทลต้องตกงานเมื่อช่วงต้นฤดูกาลนี้หลังจากที่ไม่สามารถผลิตผลงานชั้นยอดให้กับซอสแฮมตันได้อย่างไรก็ตามเขายังถือเป็นกุนซือขัดตาทัพที่สามารถเข้ามาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับเดอะฟ็อกซ์ได้เช่นกันกุนซือชาวออสเตรเลียสร้างทัพนักบุญให้กลายเป็นสโมสรที่มีสไตล์การเล่นสนุกสนานมีความดุดันกล้าได้กล้าเสียแต่น่าเสียดายที่ผลงานของเขาไม่ค่อยสำลิดผลจนสุดท้ายต้องโดนเฉดหัวออกจากตำแหน่งฮัสเซลฮุตเทลผ่านประสบการณ์ในการทำงานกับอาร์เบร์ไลฟ์ซิกโดยถึงขนาดนำทีมจบอันดับ2ในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันในซีซั่นแรกที่คุมแม้ว่าชื่อของเขาอาจจะไม่ค่อยเป็นที่ถูกใจแฟนบอลเลสเตอร์แต่ถ้าดึงตัวมาช่วยกอบกู้สถานการณ์ในระยะสั้นก็ถือว่าเขาเป็นโค้ชที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวลูเซียงฟาสสำหรับรายนี้ก็มีประสบการณ์โชคโชนเช่นกันโดยเฉพาะการคุมทีมในยุโรปโดยโค้ชชาวสวิสสร้างผลงานที่ดีมีคุณภาพทั้งกับการทำงานในลีกบ้านเกิดเยอรมันและฝรั่งเศสฉะนั้นนี่คือกุนซือที่เลสเตอร์ต้องการให้ความสนใจเช่นกันผลงานของฟาฟโดยที่คุมบอรุสเซียมุนเช่นกักบักระหว่างปี2011ถึง2015ถือว่าโดดเด่นและเป็นสง่าที่สุดโดยเขาสามารถเปลี่ยนแปลงทัพสิงห์หนุ่มจากทีมที่ตกชั้นกลายเป็นทีมที่ลุ้นพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอย่างไรก็ตามผลงานกับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์และนีสไม่ค่อยเป็นที่น่าอภิรมย์เท่าไหร่กันนั้นด้วยการผ่านการทำงานมาอย่างหลากหลายนี่อาจเป็นหนึ่งคนที่เข้ามาช่วยให้เลสเตอร์ซิตี้หลุดพ้นจากช่วงเวลาอันเลวร้ายนี้ได้แฟงค์แลมพาร์ดหนึ่งในบุคคลที่ได้รับการคาดหมายว่าอาจจะเข้ามานั่งเก้าอี้ร้อนในถิ่นคิงพาวเวอร์สเตเดียมก็คือแฟงค์แลมพาร์ดด้วยปัจจุบันเขายังว่างงานและแน่นอนว่าหากเดอะฟ็อกซ์อยากได้ตัวเขาเข้ามาทำงานเจ้าตัวก็พร้อมอ้าแขนรับโอกาสนี้ทันทีแลมพาร์ดเคยทำงานกับเชลซีและผลงานก็ถือว่าน่าพอใจแม้ไม่ได้บรรลุความปรารถนาของบอร์ดบริหารในเรื่องความสำเร็จก็ตามขณะที่การคุมทัพท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันถือว่าน่ายกย่องเพราะเขาช่วยให้ทีมอยู่รอดปลอดภัยในลีกสูงสุดเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามฤดูกาลนี้แลมพาร์ดไม่สามารถช่วยเอเวอร์ตันได้และนั่นทำให้เขาต้องโดนปลดออกจากตำแหน่งกระนั้นด้วยความเป็นหนุ่มไฟแรงและเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเขาพร้อมที่จะรับงานท้าทายแบบนี้ถ้าหากเลสเตอร์กล้าที่จะมอบหน้าที่สำคัญนี้ให้กับเจ้าตัวเกรแฮมพอตเตอร์เกรแฮมพอตเตอร์เป็นอีกหนึ่งกุนซือที่เลสเตอร์ซิตี้ให้ความสนใจจากที่เพิ่งโดนเชลซีปลดออกจากตำแหน่งด้วยการคุมทีมเพียงแค่6เดือนเท่านั้นถึงแม้ว่าการคุมทีมเชลซีจะทำผลงานได้อย่างไม่ค่อยดีนักแต่ก่อนหน้านั้นเจ้าตัวเคยทำให้ไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนเล่นได้อย่างโดดเด่น
ต้องไปดูกันว่าถ้าหากพอตเตอร์ได้กลับมาคุมทีมที่ไม่ได้มีความคาดหวังสูงเท่าเชลซีนั้นเขาจะสามารถกู้ชื่อเสียงของตัวเองได้หรือไม่และนี่คือ6กุนซือมีลุ้นคุมเลสเตอร์แทนโรเจอร์เพื่อนๆเห็นเช่นอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วย YouTube ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ